ที่หอกีฬาการจังหวัดราชบุรีนะครับสุวัฒน์วงสุวรรณผู้ตัดสินเกมที่ราชบุรีเองต้องการชัยชนะเริ่มมาเป็นแบงคอกได้ทักทายก่อนจากจังหวะตวัดซ้ายของกรวิทย์แต่ไม่เข้ากรอบก็ยัง 0-0 แล้วพอตั้งหลักได้เจ้าถิ่นก็มาบอลมาได้6เปลี่ยนทางดักลากระโดโซก็ยังข้ามคานอยู่ครับยังไม่ได้ประตูแล้วก็มาเป็นลูกฟรีคิกที่สุดยอดของเฮเบอร์ตี้เฟรนันเดสได้เป็นยิงเป็นเข้านะครับ1ประตูต่อ0นาทีที่26ครับที่สังเกตดูลูกนี้นะครับแค่9เดียวเขา9เดียวเขายิงเลยนะครับแล้วผู้รักษาประตูมาไม่ทันอีกครับปิดที่เสา2เยอะนิดนึงแต่ข้ามแพงดีมากนี่ยิงแรงด้วยนะครับคุณเบียร์คุณใช่ครับเตะข้ามแพงดีมาหลอกด้วยครับว่าจะให้เรียกอยู่แต่ว่าพอทึบเตะเลย9เดียวงั้นนะครับเตะเลยคือเจ้าตัวเนี่ยเล็งเอาไว้แล้วนี่โอ้โหเหลือกินจริงๆครับจังหวะนี้1-0แล้วมาจังหวะเปิดตรงนี้ของชุติพลไปทางเสา2เก่งกีดได้6ย้อนแล้วก็2-0เลยครับนาที29ห่างกันแค่3นาทีที่ราชบุรีได้ประตูทิ้งห่างออกไปสังเกตถ้าเก่งกีหมงนี่ใช้หน้าผากหมงเต็มๆนะลูกจะเดียดแรงมากฮะถ้าดีดแรงมากเลยใช้หน้าผากหมงที่เสา2ตามสูตรเลยครับ2-0ครับที่ราชบุรีทิ้งห่างออกไปพวกเขาไม่ชนะมา4นัดติดต่อแล้วนะครับหลังจังหวะของแบงคอกก็มีโอกาสที่จะตีไข่แตกเหมือนกันลูกนี้เข้าหน้าต่างลูกยิงของพลวัตปิ่นกองมาใหม่แบงคอกก็เร่งมากขึ้นตวัดเข้ามาในก็ติดเซฟแล้วซ้ำทีหนึ่งไม่เข้ากรอบโอ้อุกฤษเซฟได้แต่สมปองมาซ้ำแต่ซ้ำได้ไม่ดีพอครับยังไล่มาไม่ได้แล้วจังหวะโต้กับเร็วมาของราชบุรีโดยเฮเบอร์ตี้แทงต่อมีตัวโฉกขึ้นมาแล้วตวัดมาคุกคลิปไปมาเข้าทางของเก็งกิ3ประตูต่อ0มีน้ำด้วยครับน้ำชะลอจังหวะบอลทำให้เก็งกิดึงจังหวะรอได้แล้วก็ตวัดเปลี่ยนทางเข้าไปนาที45ครับที่ราชบุรีทิ้งห่างออกไปสังเกตเก่งๆอยู่นี้ครับเข้าฮอตได้ดีมากอ่านจังหวะฟุตบอลได้ดีมากลูกบอลนี่ย้อนด้านหลังนิดนึงครับแต่ว่ายิงประตูได้ด้วยเนี่ยนะครับน่าเป็นศิลาที่ตวัดมาให้นะครับเนี่ยครับศิลาตวัดให้แล้วก็ไปเข้าทางของเก่งๆเปลี่ยนทางง่ายๆก็เป็น 3-0 ที่ราชบุรีทิ้งห่างออกไปครึ่งหลังราชบุรีก็ลุยต่อดูดักลาสโดนสไลด์ไว้ผู้สินชี้เขาว่าเป็นจุดโทษเป็นจุดโทษของทางรับรีได้แล้วก็ใบเหลืองแก่ผู้เล่นของแบงคอกด้วยครับกอลวิทครับที่นอนรอทำให้ดักลาสเองก็พุ่งเข้ามาหาได้ตรงนี้ก็ดักลาสเองก็วิ่งเดี่ยมดีด้วยนะฮะคือลากขารอให้สไลด์เลยดักลาสยิงเองแต่ตรงตัวของวรุษเมฆมุสิกครับยังแค่3-0เฮมที่เก็บได้เก็บแต่เหมือนว่ามีธงก็ออกไปแล้วก็ยังแค่3-0จากจุดโทษบินรุดไม่ได้แล้วครับเจ้าตัวไปเลือกยิงกลางประตูครับเป็นเกมที่ราชบุรีมาดีจริงๆแล้วดูใบเหลืองแดงของวิชญาเดชมิตรนาที56ครับโอ้โหดูใช้มือเล่นบอลเจตนาใช้มือเล่นบอลเหลือแค่10คนถูกนำอยู่3ประตูแกสมี่เปิดย้อนหลังหน่อยแต่ว่าโดนหน้าเป็นสมปองที่ได้ซัดแต่ก็บอลย้อนหลังไปยังไล่มาไม่ได้แล้วคนเหนือกว่าของราชบุรีลุยเฮเวอร์ตี้ข้างในรออยู่แล้วให้มาแปรย้อนสอดโอ้โหหน้าเป็นสมปองกลัวโดนตัวสำรองไม่ปิดเกมนี้ยังปิดได้ไม่สนิทนักนะครับสังเกตตรงนี้นะครับกลัวโดนใช้ข้างท่านายยิงแต่ไม่โดนส้นประมาณส้นเท้าแล้วนะครับก็ยัง 3-0 อยู่มาต่อจ่อโค้งเมื่อ2คนรออยู่ตรงนั้นได้โค้งอีกครั้งผู้ดนอีกแล้วครับที่ได้โค้งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น